ก็เปิดฟิตเนสครับก็ไม่ได้มีงานในวงการมากส่วนมากจะเป็นงานเรื่องสุขภาพก็จัดเมื่อเช้าก็เพิ่งจัดวิทยุไปคลื่นเมทวันโอเซเว่นชอบอยู่แล้วครับเรียนมาตรีกับโททางด้านนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราชอบทางด้านนี้เราออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เอาสิ่งที่เราชอบมาสอนคนอื่นต่อที่เราลงทุนเยอะขนาดไหนพร้อมกันหลายคนอาจจะมองว่าเออเราน่าทำงานวงการก่อนแล้วเก็บเงินแล้วเราเปิดแต่เราแบบว่าออกจากเรียนปุ๊บก็เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานมาแล้วเราทำงานในเรื่องของสุขภาพผมเคยอยู่ Virgin Active เป็นฟิตเนสเคยทำมาแล้วตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากมีอะไรเป็นของตัวเองเราก็เลยเปิดฟิตเนสที่จะมาใช้สอนคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเราพยายามผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพให้คนได้แบบเข้ามารู้ครับอันนี้เปิดมานานไหมครับ4เดือนครับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับกระแสตอบรับก็ดีนะครับดีมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเราก็พยายามจะเล่นกับมันพยายามจะเปลี่ยนจากสอนคนต่อคนเป็นสอนกลุ่มเป็นสอนออนไลน์แล้วก็พยายามจะทำเป็นวิดีโอออกกำลังกายออกมาเยอะขึ้นในเชิงออนไลน์เพราะเรารู้สึกว่าโดยธรรมชาติของคนไทยแล้วยากที่เราจะเข้าถึงทุกคนแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายมากขึ้นจริงๆฟิตเนสเปิดค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยจริงมันมีปัญหาไหมต่อคนเท่ากับกันจริงๆแล้วไม่มีเราไม่ได้มองคนอื่นเป็นคู่แข่งเพราะต่างคนต่างมีจุดเด่นของตัวเองถ้ามามองเป็นคู่แข่งสุดท้ายมันก็อยู่ที่เงินนะครับใครเงินเยอะก็อยู่นานมันอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วเราต้องมีจุดยืนแล้วก็มีอะไรที่ชัดเจนในฟิตเนสของเราจุดแข็งเราคืออะไรครับจุดแข็งก็คือผมอาศัยการเทรนแบบนักกีฬาก็คือเรียนมาทางด้านแอธเลติกเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วเราก็ใช้ท่าต่างๆหรือว่าระบบพลังงานต่างๆเนี่ยให้มันเข้ากับนักกีฬาได้มากที่สุดแต่ว่าเราสามารถอะแดปต์ตรงนี้ให้เข้ากับคนให้ได้ใช่เราทุ่มเทให้เวลาไปสอนเองแล้วก็บริหารเองก็ทำเองหมดเลยครับผมก็มีคนช่วยอีก2คนเป็นรุ่นน้องช่วยในเรื่องถ่ายวิดีโอตัดต่อเพราะพยายามจะเน้นไปทางด้านนู้นมากขึ้นเหนื่อยมั้ยในวงการนี้เรายังรับอยู่มั้ยฮะหรือว่าเราไม่ทำแล้วไปทำด้านนี้เลยผมอยากเน้นไปทางสุขภาพมากกว่าครับอยากให้ตัวเองชัดเจนว่าเฮ้ยเราสุขภาพพอพี่นึกถึงสุขภาพอยากให้นึกถึงผมมากกว่าจริงๆเสียดายมากกระแสมีแล้วแต่แบบว่าเปลี่ยนตัวมันทำธุรกิจตัวเองก็ไม่อยากมองว่าเสียดายมั้ยอยากมองว่าทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะครับเราชอบอะไรเราก็ทำสิ่งที่เราชอบนะตราบใดที่ไม่เดือดร้อนใครผมว่าอย่างนั้นดีกว่าจริงๆได้ปรึกษาเจนนี่ในการทำธุรกิจเหมือนกันไม่ใช่แค่เจนนี่คนเดียวมีปรึกษาหลายคนที่ทำเรื่องสุขภาพเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนหรือรุ่นพี่ของหลายๆคนผมก็เพราะว่าเขาก็ทำในเรื่องสุขภาพแล้วก็พยายามสั่งทำแต่เหมือนกันว่าถ้าเจอกับพี่เจนนี่แบบว่าลงไอจีลงอะไรอย่างนี้การบ่อยๆก็คือแบบว่ามีการแบบว่าช่วยกันคิดแชร์กันตลอดก็เป็นอยู่ในวงการสุขภาพเหมือนกันนะครับก็หลายคนใช่ที่เราสั่งงานด้วยคำแนะนำอะไรบ้างครับเหมือนเขามีประสบการณ์มากกว่าในเรื่องการเปิดฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ผมว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ต่างกันผมก็อาจจะมาทางด้านอื่นเขาอาจจะมาทางด้านอื่นหรือว่ารุ่นพี่คนอื่นอาจจะมาทางด้านอื่นซึ่งตรงนี้เราก็มาแบ่งๆรวมๆแล้วก็แชร์กันมาร่วมและแชร์กันใช่ครับพอมีข่าวมาคนพอมีข่าวมาคนจับตามองไงกับเจนนี่เรื่องงานดีกว่าทำเรื่องงานดีกว่าอยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าครับผมจริงๆความสัมพันธ์ของเราอยู่ในระดับไหนครับกับเจนนี่ครับอะไรนะความสัมพันธ์กับเจนนี่อยู่ในระดับไหนครับก็สนิทกันแต่ว่าเราอะก็ทำงานอยู่ในวงการเดียวกันในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันมีอะไรก็ปรึกษากันครับหลายคนว่าเราคือคนรู้ใจคนใหม่ของเจนนี่ครับพี่ถามเรื่องงานดีกว่านะนะถ้าไม่เหมือนเราไม่ใช่ก็อยากโปรโมทเรื่องงานมากกว่าพี่ช่วงนี้ฟิตเนสผมก็กำลังเปิดเลยอยากจะฝากร้านได้ไหมฝากร้านไม่มีครับผมโตแล้วผมตัดสินใจเองได้ไม่มีใครต้องบอกผมที่ใครจะคิดอะไรก็ได้อะนึกออกมั้ยมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นที่เขาตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ทำงานของผมเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องออกกำลังกายต่างๆไม่ได้อยากไปรบกวนใครหรือว่าเดือดร้อนใครตอนนี้เราสดไหมครับผมก็ทำงานของผมทุกวันพี่เราไม่คิดว่าการที่เราแบบไม่ชี้แจงหรือไม่พูดมันจะกลายแบบทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ตีความหรือว่าเราไปเลยถึงจะพูดหรือไม่พูดคนก็ตีความอยู่แล้วผมว่ามันไม่ต่างกันเราไม่สามารถควบคุมความคิดคนอื่นได้นะครับแต่ว่าเราก็ทำของเราโดยที่ไม่ให้เดือดร้อนใครได้ดีกว่านะครับก็มีข่าวได้คุยกันบ้างไหมเราเกรงใจพี่เขาใช่ไหมเหมือนดูแล้วผมเกรงใจพี่ๆมากกว่ามายืนรอผมเนี่ยเนาะนะครับ